มาอยู่กันที่สยามเซ็นเตอร์นะคะในงานเปิดตัวของชีอินโอเดียจังแฟนเพจเดอะรูม44ที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมย์บันเทิงค่ะเมย์บันเทิงวันนี้มีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยคุณผู้ชมจ๋าเป็นไงบ้างสำหรับแฟนนางงามคือนะก็เขาเรียกว่าอะไรไม่เกินคาดอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเปิดโดยส่งตัวเมย์นะพอเมย์รู้ว่าใครเข้ารอบ5คนสุดท้ายในมิสแกรนด์อ่ะก็คือรู้เลยว่าเขาได้จับมือคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะเมย์จะมาประมวลผลนะคะ Miss Grand International อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าอิงฟ้ารางหาตัวแทนประเทศไทยของเราเนี่ยได้รางวัลอะไรบ้างจากเวทีนี้นะจ๊ะถึงแม้ว่าอิงฟ้ารางหา Miss Grand Thailand 2022ของเราจะไม่ได้คว้ามงกุฎกลับบ้านนะคุณผู้ชมแต่ว่าชาวไทยเนี่ยก็ยังคงชนะใจชาวไทยเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็เป็นการประกวดครั้งแรกเลยนะคะที่ว่าเหมือนกับประเทศไทยอ่ะได้เข้ารอบลึกที่สุดได้จับมือนะคุณผู้ชมนะแล้วก็อิงฟ้าวรังหันเนี่ยก็ฟาดไปหลายรางวัลเลยอย่างเช่นประจำชาติยอดเยี่ยมบ้างล่ะหรือว่าจะเป็นผมโหวตจากแฟนๆบ้างล่ะนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปกันค่ะว่าสาวงามเนี่ยได้รางวัลอะไรบ้างและใครได้ครองมงกุฎทั้ง5นะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยอันดับที่1จากเจ้าของมงกุฎ Miss Grand International แล้วก็ฉลองครบ10ปี Miss Grand นะคุณผู้ชมก็คืออิซาเบลล่านะคะเมดิน Miss Grand Brazil สวยครบสวยก็เรียกว่าสวยสมมงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเธอเนี่ยก็แบบเหมือนมีโครงการบียอนด์ของเธอด้วยนะที่ทำเพื่อพุ่งการนะคุณผู้ชมจ๋าแล้วก็ต่อไปค่ะรองอันดับหนึ่งคุณผู้ชมเป็นใครไปไม่ได้นะจ๊ะก็คืออิงฟ้าวรหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของเราเองค่ะส่วนรองอันดับสองนะคะมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้แก่แอนไดนานะคะจูลี่มิสแกรนด์อินโดนีเซียนะส่วนรองอันดับสามค่ะก็ได้แก่หลุยเซนนะคะมาเตอรานมิสแกรนด์เวเนซุเอลาจ้ะต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมนะส่วนรองอันดับ4ค่ะก็ได้เป็นมาเรียนานะคะแบ็คโกวามิสแกรนด์เช็คนั่นเองคุณผู้ชมจ๋าก็สวยทุกคนเลยนะแล้วก็อยากจะบอกว่าปีนี้ก็คือมีคนสวยๆเยอะแต่ว่ายังไงอ่ะก็คือเหมือนกับหลายคนอ่ะเขาก็คาดหวังไว้กับประเทศนั้นประเทศนี้แต่ว่าปีนี้ก็คือมันสุดทุกประเทศเลยไงมันก็แบบถือว่าเป็นการตัดสินที่ยากมากๆนะคะส่วนรางวัลที่อิงฟ้าได้เนี่ยก็มีทั้งชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนะคะก็คือชุดอนุมานบ็อกซิ่งนะคุณผู้ชมนะก็ได้คะแนนโหวตก็ได้เป็นคะแนนจากผลโหวตไปนะคะส่วนอีกรางวัลนึงค่ะก็เป็นรางวัลเปิดฤกษ์เอาฤกษ์เอาชัยที่อิงฟ้าได้มาก่อนขึ้นเวทีไฟนอลด้วยก็คือมิสแกรนด์เทนอินไซด์นะคะก็ได้รางวัลทั้งหมด3รางวัลนั่นเองคุณผู้ชมจ๋าข่าวต่อไปค่ะก็จักรวาลต้องลุกเป็นไฟเพราะอะไรคุณผู้ชมคนไทยคนแรกคือลิขสิทธิ์เวที Miss Grand University Miss Grand Universe แล้วนะคุณผู้ชมต้องขอบใจด้วยพี่โน้ตถึงขั้นวัวเนาะนะจ๊ะแม่แอนจักรพงศ์ของเราค่ะเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของเวที Miss Universe แบบ 100%ฟันธงกันสดๆร้อนๆวันนี้เลยคุณผู้ชมจ๋าหลังจากอกหักจากการประกวดเวทีMiss Universe เมื่อปี2020นะที่เป็นของ Amanda ชมตาออฟดำเนี่ยเขาก็เป็น Universe Thailand นะคะแต่ว่าไม่ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นน่ะ
คุณแอนจักรพงศ์อ่ะคุณผู้ชมเขาได้ออกมาโพสต์คลิปบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อหุ้นกินรวบมิสยูนิเวิร์สให้หมดเลยแล้วก็จะขึ้นแท่นเป็นเจ้าของมิสยูนิเวิร์สด้วยนะคุณผู้ชมนะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเพจเพรสเซนต์อินไซต์เนี่ยนะคุณผู้ชมเขาได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมของมิสยูนิเวิร์สนะแล้วก็มันเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยพร้อมระบุข้อความว่ามีข่าวลือว่าบริษัทจากประเทศไทยจะเข้าซื้อกิจการมิสยูนิเวิร์สแล้วแต่สำนักงานใหญ่ยังคงอยู่ที่นิวยอร์กตามเดิมเนื่องจากเหตุผลทางด้านกฎหมายแล้วก็ทีมงานยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่แน่ชัดว่าเป็นบริษัทอะไรที่เข้าซื้อแต่น่าจะมีการประกาศเร็วๆนี้ซึ่งก็ยังไม่มีการออกมายืนยันอย่างแน่นอนแต่เวลาต่อมาคุณผู้ชมจ้าไม่ปล่อยให้สงสัยนานค่ะทางเพจ JKN18 ที่คุณแอนจักรพงศ์เนี่ยเป็นผู้บริหารและคุณเจ้าของกิจการอยู่เขาได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีข้อความระบุว่าแม่แอนจักรพงศ์คอนเฟิร์มแล้วคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ Miss Universe 100%นะคุณผู้ชมขณะเดียวกันค่ะคุณแอนจักรพงศ์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะมีเนื้อหาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยแปลว่าใช่ค่ะเป็นเจ้าของทั้งหมดใช่ค่ะเป็นเจ้าของคนเดียวแบบ100%ใช่ค่ะในที่สุดจักรวาลนี้เป็นของพวกเราพร้อมเดินหน้าไปกับแอนใช่ไหมคะขอบคุณที่รักงานขอบคุณทุกคนที่รักแอนและครอบครัวแอนค่ะคุณผู้ชมจ้าหลายคนอาจจะสงสัยว่าซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe มาแล้วราคาเท่าไหร่ต้องรวยเบอร์ไหนถึงจะมีเงินไปซื้อคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเปิดตัวเลขแม่แอนจักรพงศ์ที่ไปซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe มาใช้เงินเท่าไหร่คุณผู้ชมจ๊ะมูลค่าการซื้อขายนะคะรวมทั้งสิ้นไม่เกิน20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือตีเป็นเงินไทยคุณผู้ชมจ๊ะ800 ล้านบาทณวันที่27 มิถุนายน 2565ว่าอันนี้เป็นร่างสัญญาจากในหนังสือนะจากในเอกสารนะคุณผู้ชมก็คือ1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเนี่ยเท่ากับ 35.46 สตางค์ของประเทศไทยนะคุณผู้ชมจ้าล่าสุดค่ะ Facebook ของ JKN 18ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าคืนนี้ห้ามพลาดเวลา20:30 นคุณแอนสักพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท AKN Global Group จำกัดมหาชนคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ 100% Miss Universeออริจินอลนะคุณผู้ชมก็องค์กรจัดการประกวดอันดับหนึ่งของโลกก็คือบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมีการไลฟ์20:30 นนะคุณผู้ชมแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะ27 ตุลาคมคุณแอนจักรพงศ์จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนครั้งแรกโดยมีข่าวลือออกมาว่าคุณพอลล่าชูการเนี่ยชูการที่เขาเป็นเจ้าของเดิมนะคุณผู้ชมจะเตรียมบินด่วนร่วมแถลงข่าวด้วยซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ารอติดตามมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนค่ะในวันพรุ่งนี้เวลา11:00 นคุณผู้ชมจ๋าก็ต้องรอติดตามกันนะถือว่าเมืองไทยเนี่ยมีเจ้าของเวทีนางงามใหญ่ๆหลักๆทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมก็ต้องร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์นะคะให้เวทีนางงามเดินหน้าต่อไปด้วยนะคุณผู้ชมคะข่าวต่อไปค่ะคุณพิงกี้สาวิกามีการเคลื่อนไหวใน IG แต่ไม่ใช่ตัวเธอนะคุณผู้ชมก็คือเป็นทางแอดมินนะคะเขาได้ใช้ account ของคุณพิงกี้สาวิกาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังโดนคุมตัวอยู่ในเรือนจำจากคดี Forex 3D นะคุณผู้ชมคะโดยคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชค่ะเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพร้อมกับแม่แล้วก็พี่ชายนะคะและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ Instagram ของคุณพิงกี้นะคะก็ได้มีการโพสต์รูปภาพละครเรื่องลายกินารีคุณผู้ชมพี่สาวพิงกี้เนี่ยเขาได้ร่วมทิ้งท้ายผลงานละครเอาไว้ให้แฟนๆได้ชมนะคะซึ่งคนที่โพสเนี่ยก็เป็นทีมงานนะคะเป็นแอดมินแล้วก็เป็นคนที่ใช้แอคเคาท์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ภายในโพสเนี่ยมีแฟนๆนะได้
ภายในโพสต์มีแฟนๆได้ให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยนะคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์แอดพุ่งต้องพรุ่งนี้เจอกันทำข่าวโอเคนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะกับแอดต้องแอดเนมเดี๋ยวเขาจะพาไปไหนก็ต้องรอติดตามกันนะจ๊ะส่วนตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายปิดท้ายด้วยข่าวนี้เฉลยแล้วคุณวาวานิชานะคุณผู้ชมที่มีข่าวมาว่าซุ่มแต่งกับแฟนสายฟ้อจริงหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์คลิปนะคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นคลิปคล้ายๆกับบรรยากาศนะคะแบบเหมือนในคลิปเนี่ยมันจะมีบรรยากาศซึ้งสักอย่างนะจนชาวเน็ตเขาแบบสงสัยว่าจนชาวเน็ตเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นคลิปขอแต่งงานหรือเปล่าหรืออย่างไรเดี๋ยวมีคลิปด้วยคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวจะให้พี่โน้ตเปิดคลิปรันไปเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนักแสดงสาววาวานิชาเนี่ยเขาได้ลงคลิปร่วมเฟรมกับครอบครัวแฟนหนุ่มนะคะชาวนิวซีแลนด์นะคะก็คือคุณแฮร์รี่เลนนั่นเองคล้ายกับเป็นการรวมตัวฉลองร่วมยินดีนะคะในงานแต่งของคู่อย่างเรียบง่ายทําให้หลายคนสงสัยว่านางเอกสาวจะประกาศข่าวดีหรือเปล่าแต่ล่าสุดค่ะนางเอกสาววาวาของเราก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอยืนยันว่าตอนนี้เธอได้สวมแหวนแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กับแฟนหนุ่มแฮร์รี่นะคุณผู้ชมโดยเป็นการจัดพิธีแบบเรียบง่ายอบอุ่นนะคะซึ่งภายในงานเนี่ยก็มีแขกคนสนิทร่วมแสดงความยินดีด้วยที่ประเทศนิวซีแลนด์คุณผู้ชมก็เดี๋ยวกันไปนี่อันนี้เป็นคลิปนะคะที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์แล้วก็มีคนอ่ะสงสัยอันนี้คือเป็นคลิปต้นเหตุคุณผู้ชมที่มีคนสงสัยว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือจะประกาศข่าวดีอย่างไรโดยวันนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์คลิปเฉลยแล้วนะคะว่าสวมแหวนแต่งงานเรียบร้อยแล้วจ้ะก็จัดพิธีกันแบบเรียบร้อยเรียบง่ายนะคะที่นิวซีแลนด์แต่ว่าพิธีทางประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรอรุ้นให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาบอกอีกทีนะว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรนะคุณผู้ชมจ๋าและนี่ก็คือทั้งหมดของ The Room 44ที่เมย์นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะจ๊ะไม่พลาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจ The Room 44ไว้ด้วยนะคุณผู้ชมเอาล่ะเมย์และทีมงาน The Room นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ